สวัสดีครับวันนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ Xiaomi Pad 5แล้วก็ปากกามาแล้วนะครับมันคือ Xiaomi Smart Pen ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัว Xiaomi Smart Pen กันนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับกรีดออกมากว่าจะได้โคตรนานนะฮะขอดูของสักหน่อยมาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแกะออกมานะครับนี่ Xiaomi Smart Pen นะครับนี่ Xiaomi Smart Pen ปึ๊บออกมาด้านหน้าสุดนะครับผมก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องสีขาวที่เขียนว่า Design by Xiaomi นะฮะด้านในมีอะไรเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปากกานะครับสมาร์ทเพนนะครับนี่เป็นสมาร์ทเพนสีดำนะครับนี่นะครับลักษณะของสมาร์ทเพนนะครับก็จะเป็นสีดำมีตาเสี่ยวมี่นะครับอยู่ด้านท้ายนะท้ายด้ามนั่นเองนะฮะนี่เสี่ยวมี่นะครับผมด้านหัวก็จะเป็นนี่เป็นหัวแบบนี้นะฮะนี่หัวจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเป็นสีดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีจุกอะไรมาให้อีกไหมนะครับโอเคด้านในถุงนะครับในกล่องแรกนะครับจะมีจุกมาให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งจุกนะครับจุกปากกาด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมมันจะมีจุกมาแถมมาให้อีกหนึ่งอันนะครับอยู่ในกล่องนะโอเคอันเดียวถ้าเกิดว่าจุกมีปัญหาก็เปลี่ยนได้นะครับผมนี่อยู่ในกล่องของคู่มือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อนะครับ Xiaomi Smart Pen นะครับกับตัวXiaomi Pad นะครับดูมันจะยากขนาดไหนอันดับแรกนะครับแกะมันออกมาเปิดตัว Xiaomi Pad ของเรานะครับโอเคให้เราลอกตรงนี้ออกก่อนนะหรือไม่ต้องลอกก็ได้หรืออาจจะต้องลอกลองไม่ลอกดูก่อนแล้วกันหรือต้องลอกต้องลอกไหมลอกแล้วกันโอเคกดแพนะครับกดค้นหาแล้วครับแล้วก็เอาอันเนี้ยเอาปากกานะครับแตะไว้กับข้างเครื่องนะครับผมแล้วก็พอค้นหาเจอกดแตะปุ๊บแล้วก็กดคําว่าแพตรงนี้นะครับมันก็จะทําการแพริ่งนะครับหรือว่ากําลังทําการจับคู่นั่นเองนะฮะโอเคแบตเตอรี่ 0% นั่นเองนะฮะไอ้เราก็ว่าทําไมใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันชาร์จแบตเตอรี่ไปก่อนแล้วกันนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับนี่ 0% โอเครู้และสาเหตุทำไมมันถึงไม่ได้สักทีโอเคตามนี้ครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วรอชาร์จแบตเตอรี่เต็มก่อนแล้วช่วงเวลาเดินไปกินน้ำกลับมานะครับแบตเตอรี่ของมันเอกปากกานะครับก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ลองเช็คดู 5% แล้วนะมาลองกันว่ามันใช้งานได้จริงไหมโอเคอันนี้นะครับเป็นฟิล์มกระจกที่เขาแถมมาให้นะมันไม่ได้เหมาะกับการเอามาเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าฟิล์มที่เหมาะกับการเขียนเนี่ยผมสั่งมาแล้วนะครับเป็นฟิล์มแบบคล้ายๆกระดาษนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเดินทางมาอยู่แต่น่าจะถึงไวกว่าตอนผมรอมีแพดนะฮะเฮ้ยเร็วอยู่นะคุณเร็วอยู่นะคุณใช้ได้โอเคสำหรับผมโอเคถือว่าต่อสำเร็จแล้วนะครับไม่ได้มีหลุดไม่ได้มีอะไรใช้งานได้ปิดนิ้วได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครแบบวางมืออย่างนี้นะครับนี่มันมีดอวิดฟิงเกอร์ออกเนี่ยมันก็จะใช้นิ้วไม่ได้แล้วโอเคใช้ได้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการเชื่อมต่อ Xiaomi Smart Pen นะครับกับตัว Mi Pad 5แค่นี้เองนะครับจบบ๊ายบาย